ส่วนกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ก็เตรียมที่จะออกมาตราการช่วยเหลือโดยเฉพาะสินค้าจากจีนที่เข้ามามีราคาถูกนะครับและที่สําคัญก็จะมีการเชิญชวนให้เทมูนั้นมาจดทะเบียนทําทุกอย่างให้ถูกต้องในประเทศไทยครับนายภูมิธรรมเวชชยชัยนะครับรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าวันนี้มีการประชุม28หน่วยงาน ปมบากบกเลยก็คือแก้ปัญหาสินค้านําเข้าไม่ได้มาตรฐานแล้วก็มีราคาถูกเนี่ยนะครับรวมถึงการทําธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้สรุปให้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามสินค้าและธุรกิจฝ่าฝืนกฎหมายนะครับมีปรัชกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานแล้วก็ไปแก้ปัญหาสินค้านําเข้าตลาดที่ไม่ได้มาตรฐานแถมมีราคาต่ําหรือถูกนะฮะเออเป็นการปกป้องผู้ประกอบการ s อสไทยแล้วก็มีการคลอดออกมา5มาตรการนะครับให้หน่วยงานรัฐเร่งดําเนินการโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย เข้มข้นมีการตรวจตู้สินค้านำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เข้มเรื่องการจ่ายภาษีแล้วก็ต้องมีมาตรฐานมีตรามอ,อกอรกอร,รวมถึงอ,อยอด้วยนะครับขณะที่ไซเบอร์ทีมนะครับจะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการและผู้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องที่สําคัญคือเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสมบัติอย่างชัดเจนนะครับโดยให้ผู้ถือหุ้นคนไทยนี่นะฮะต้องส่งเอกสารที่ธนาคารออกมาให้เพื่อ รับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินและก็แก้กฎระเบียบให้ผู้ประกอบการธุรกิจฟพลตฟอร์มต่างประเทศนั้นสามารถจดทะเบียนตั้งนิติบุคคลและก็ตั้งสำนักงานในไทยได้นะครับเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและก็ผู้บริโภคก็ได้รับการคุ้มครองด้วยนะครับอนอกจากนี้กรณีเทมูนะครับล่าสุดนั้นความเคลื่อนไหวจากทนานสถานทูตจีนประจําประเทศไทยอบอกว่าทูตจีนประจําไทยนี่นะฮะได้เข้าหาหรือกับกระทรวงพาณิชย์และอาสาจะเป็นคนกลางไปเจรจากับบริษัท PPD โฮดิ้งซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเทมูผ่านสำนักลการของเทมูที่สิงคโปร์ซึ่งล่าสุดนะครับทางเทมูก็แสดงความจำนงว่าก็อยากนะครับที่จะมาตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศไทยนะครับ